ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะมาเทียบค่าพลังนะครับผมมันซี่เวอร์ชันไหนดีสุดนะก็เคยเทียบไปแล้วก็จะเป็นตัวแพ็กอาร์เจนตินาที่ดีที่สุดแล้วสำหรับเมสซี่นะใครที่ซื้อทันช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วนะสำหรับเลโอเนลเมสซี่แล้วก็เป็นเพลย์เมกเกอร์ตัวสร้างเกมแต่ตัวล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบกองหน้าที่ลงมารับบอลต่ำพวกตัวพักบอลเหมือนเบนเซม่าพวกอะไรเงี้ยมันรูนี่อ่ะนะครับผมคนละสไตล์แต่มันก็คือเมสซี่นะจริงเมสซี่คือเมสซี่ครองบอลยิงหกความโค้งมันก็ยังเหมือนเดิมนะมาอุ้ยเชี่ยอ้าวลืมเฮ้ย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 มานะครับผมเมสซี่ตัวล่าสุดนะตัวฟีเจอร์เพลย์ยอดวีจะดีกว่าตัวแพ็กอาร์เจนหรือเปล่าแต่ถ้าดูจากโอเวอร์ออลแล้วก็ยังสู้ไม่ได้แต่อาจจะมีทีเด็ดนะครับผมมาเกมรุกสู้ไม่ได้ห่างเยอะครองบอลสู้ไม่ได้แต่จ่ายบอลว่ะตัวหลังๆมาเนี่ยเมสซี่จะเน้นจ่ายบอลที่โคตรจะแม่นจริงนะหลังๆมาเมสซี่เนี่ยจ่ายบอลโคตรจะแม่นเลยนะไอตัวล่าสุดที่ผ่านมาก็จะเป็นฟีเจอร์ก็จ่ายบอลดีกว่าทุกเวอร์ชันเลยเวอร์ชันนี้ก็ดีกว่าตัวที่ดีสุดนะครับผมจบสกอร์เท่ากันโอเคลูกโมงขอไม่นับแล้วกันนะความโค้งตัวนี้ดีกว่านะตัวเก่าดีกว่าสปีดตัวเก่าดีกว่าสปีดต้นตัวล่าสุดดีกว่าพลังงานยิงตัวล่าสุดดีกว่ากระโดดได้ลูกโมงด้วยเหรอวะโอ้โหนะบาลานซ์สู้ไม่ได้ได้สเตมิน่าที่เยอะกว่าแต่ที่เด่นๆนะก็ยังสู้ไม่ได้หรอกจริงๆนะเมสซี่ตัวล่าสุดเนี่ยยังสู้ตัวเพ็กอาเจนไม่ได้หรอกนะโดยรวมหลายๆอย่างยังสู้ไม่ได้นะยังสู้ไม่ได้แล้วก็ยังเป็นตัวเจนที่ดีสุดแล้วเวอร์ชันล่าสุดดีกว่าเวอร์ชันไหนบ้างมาดูนะครับผมตัวล่าสุดดีกว่าเวอร์ชันไหนบ้างอันนี้คือตัวที่จ่ายบอลโหดที่สุดเมื่อที่ผ่านมานะมาเทียบกับตัวนี้สิโอ้โหตัวนี้ทิ้งไปติดโดนล้มไปแล้วนะครับผมแต่มันคนละสไตล์นะคนละสไตล์แต่ถ้าดูสเตตก็โอ้โหเวอร์ชันนี้โดนล้มแล้วนะครับผมตัวนี้ดีกว่าค่อนข้างเยอะโอ้โหเชี่ยตัวนี้คือเกมรุกดีกว่าครองบอลดีกว่าสองสั้นเปิดบอลดีกว่าซึ่งเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะเด่นเรื่องของการสองสั้นเปิดบอลที่ดีกว่าทุกเวอร์ชันเลยนะโดนตบแล้วนะครับผมโดนตัวล่าสุดตบไปแล้วนะเกมรุกดีกว่าบางครองบอลทั้งหมดดีกว่าเยอะจ่ายบอลดีกว่าจบสกอร์ดีกว่าลูกโมงดีกว่าลูกเตะดีกว่าความโค้งเท่ากันสปีดโอ้โหเอาง่ายดีกว่าทุกอย่างอ่ะหรือว่าผมยังไม่ได้กดเลเวลเมกวะมันก็เมกได้แค่นี้นะเอาง่ายคือตัวล่าสุดเดี๋ยวดีกว่าทุกอย่างกับตัวนี้หูขาดนะครับผมนะจากตัวนี้ที่แบบเด็ดเรื่องการจ่ายบอลมาเวอร์ชันนี้กรบหมดเลยทุกอย่างโอ้ตัวนี้คือดีเลยนะกินละหนึ่งตัวแพ็กอันนี้คืออะไรวะไม่น่าใช่น่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้ที่เป็นอะไรนะที่ว่าอะไรนะเกมบัสเดอร์แพ็กอะนะที่มีลายเซ็นอะใช่ไหมใช่ดินะครับผมตัวนี้เกมลุกดีกว่านะตัวเก่าดีกว่าครองบอลตัวเก่าดีกว่าแต่ได้จ่ายบอลเนี่ยได้แน่ๆดีกว่าทุกเวอร์ชันแน่ๆจบสกอร์ดีกว่านะจบสกอร์ร่วมติดความโค้งดีกว่าแต่อาจจะมาเสียต้องครองบอลนี่แหละนะครับผมถ้ามันจะเสียนะนี่นะพลังการยิงบาลานซ์เสียบาลานซ์ด้วยว่ะนะครับผมอุ้ยแต่ตรงนี้เสียนี่นะไม่ได้ทีมเพลย์สไตล์นะนะไม่ได้ทีมเพลย์สไตล์นะนะครับผมนะแต่ถ้าดูแค่สเต็ปเนี่ยถ้าดูแค่สเต็ปเนี่ยผมว่าตัวนี้ยังดูดีกว่านะตัวบัสเตอร์แพ็กดูดีกว่าเยอะอะเอาง่ายคือเยอะนะครับผมดูดีกว่าเยอะที่เป็นสีฟ้าคือตัวนี้กินเกือบหมดนะครับผมเนี่ยสามอย่างนะสี่อย่างนะคือตัวเก่ากินหมดนะโอเคแต่ตัวนี้มันก็ได้ทีมเป็นสไตล์นะแต่ก็ยังเทียบตัวนี้ไม่ติดนะนะตัวล่าสุดแต่กินแล้วหนึ่งกินตัวนี้แล้วเป็นหนึ่ง ตัวตำนานล่ะอะเกมลุกดีกว่าครองบอลดีกว่าแต่เวอร์ชันนี้จ่ายบอลดีกว่าจับสกอร์ดีกว่าเยอะมากเอาแล้วความโค้งดีกว่านะฮะบาลานซ์สเตมิน่าเท่ากันอยากบวกเลยป่ะ3 4 6 10นะฮะเอาเฉพาะสีฟ้ากับสีเขียวนะ3 4 6 10นะฮะ16 18นะครับผม22นะ22นะฝั่งนี้ฝั่งนี้ล่ะโอ้โหเชี่ยแต่ละตัวเลขบุกยากชิบหาย10ก่อนนะครับผม
เนี่ย16โอ้โห7+8แล้วเท่าไหร่วะสมองชาซะด้วยนะครับผม7+8ได้15นะครับผม15นะ15บวก8เป็น2023โอ้โหกินแล้วจบแล้วฝั่งนี้22ยะฝั่งนี้แค่ตรงนี้คือ23แล้วจบแล้วจบแล้วโอ้โหแต่นี้ไม่เกี่ยวนะตรงนี้23นะครับผมตอนนี้23แล้วนะเชี่ยนะ27นะครับผมโอ้โห32จบโอเคไม่ยากถึงตรงนี้โอเวอร์ออลจะเยอะกว่าเพราะว่าได้ตรงครองบอลแต่โดยรวมแล้วฝั่งนี้ผมว่ามันก็ไม่แพ้นะและจบสกอร์คมกว่าด้วยความโค้งดีกว่าด้วยนะโหผมให้เลยให้ตัวนี้ดีกว่านะครับผมให้ตัวนี้ดีกว่านะและทีมเพลย์สไตล์กินด้วยนะครับผมที่แพ้ตอนนี้ก็จะมีแค่เวอร์ชันเอ็มบัสเดอร์แพ็กที่แพ้นะก็ชนะมา1ชนะมา2ตัวนี้ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเคยมาให้เปิดหรือเปล่าโอเคผมให้ตัวล่าสุดดีกว่านะครับผมอันนี้น่าจะเป็นฟีเจอร์นะฟีเจอร์ครองบอลได้เกมรุกแต่เสียจบสกอร์เกมรุกกับจบสกอร์ถ้าบวกแล้วมันเท่ากันนะเท่ากันในแต่จ่ายบอลความโค้งเสียบาลานซ์บอกสูสีอ่ะให้เวอร์ชันนี้ดีกว่าเพราะว่าทีมเพลย์สไตล์นะจริงให้ตัวล่าสุดดีกว่านะครับผมนะแต่ตัวเก่าๆเนี่ยมันเน้นครองบอลนะไม่ค่อยเน้นจ่ายบอลเท่าไหร่แต่ตัวเนี่ยจ่ายบอลค่อนข้างดีนะครับผมโอเคก็ยังให้ตัวล่าสุดดีกว่านะนะฮะตัวเจจิน่าเนี่ยดีสุดแล้วแล้วตัวฟรีล่ะเมสซี่ของฟรีเนี่ยว่าสูสีนะอาจได้เกมรุกบวก5เสียครองบอลเอาชนะครองบอลได้6นะจ่ายบอลดีกว่าจบสกอร์เท่ากันโอเคโอเคตรงนี้ผมว่าเท่ากันนะเกมรุกกับครองบอลเนี่ยอันนี้บวก5อันนี้บวก6รวมกันแล้วก็ตีไปเท่ากันแล้วกันได้จ่ายบอลลูกหม่วงไม่นับโอ้โหแต่เวอร์ชันนี้ความโค้งดีสุดคือต้องยอมรับว่าเวอร์ชันนี้ยิงคมแล้วก็ยิงโค้งมากนะรุ่นแต่ความโค้งตัวนี้กินขาดนะครับผมแต่ตัวฟรีดูดีนะตัวฟรีดูดีว่ะว่านะตัวฟรีดูดีว่ะนะตัวฟรีดูดีเยอะเลยอ่ะบาลานซ์ก็ดีระหว่างตัวฟรีกับตัวนี้เหรอนับอีกแล้วอันนี้ได้5นะครับผมได้5ได้9นะครับผมได้13โอ้โหนะฮะ13บวก7เป็น20ได้20เฉพาะสีฟ้ากับสีเขียวได้20เยอะนะฝั่งนี้ล่ะ6นะครับผมผมโหไป12นะ12บวก7เท่าไหร่นะ19นะครับผมเอ้ยได้19บวกอันนี้1 20 21 20โอ้โห25 25กับ20แต่ตรงนี้มันอันนี้มันสีฟ้าอันนี้สีฟ้าอันนี้ก็สีฟ้าอันนี้ก็สีฟ้าอันนี้ก็สีฟ้าแต่ฝั่งนี้ส่วนใหญ่ที่บวกก็คือสีฟ้าเกือบหมดเลยว่ะเลือกยากกว่า2เวอร์ชันนี้เกมรุกครองบอลจับสกอร์เท่ากันแต่จ่ายบอลความโค้งให้พอๆกันแล้วกันนะเลือกยากนะให้พอๆกันซึ่งมันต่างจากไอ้พวกเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยคือโอ้โหดูดิกินขาดนะครับผมกินขาดนะอันนี้ก็มาเสียทีมเพลย์สไตล์ซึ่งมันก็เล่นยากมันก็คิดไม่ยากอ่ะผมว่านะนะไอ้พวกนี้ก็คิดไม่ยากนะครับผมคิดไม่ยากนะแต่พอมาเจอตัวฟรีเนี่ยคือตัวฟรีแม่งทีเด็ดมันมีไงก็คือความโค้งกับความคมไงก็ให้พอๆกันแล้วกันนะเรื่องยากชิบหายแล้วถ้าเป็นตัวนี้น่าจะเป็นสแตนดาร์ดเหรอสแตนดาร์ดเหรอสแตนดาร์ดครองบอลดีกว่าเอาแต่สแตนดาร์ดเทียบไม่ติดอยู่แล้วนะครับผมก็หมดเลยนี่หว่าโชว์ไทม์เหรอโชว์ไทม์โกงด้วยเอาจริงโชว์ไทม์อ่ะเพราะว่ามันต้องมีพลังแฝงเพราะว่าในนี้มันก็ยังไม่ได้หดสักเท่าไหร่นะมันต้องมีอะไรแฝงสักอย่างแหละโชว์ไทม์นะครับโอเคนะถ้าเทียบจริงก็อยู่อันดับ3สำหรับเมสซี่นะนะอันดับ1ก็เป็นตัวแพ็คของเนี้ยของอาเจนน่ะอันดับ2ก็ตัวเอ็มบาสเดอร์อันดับ3ก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละหรือไม่ก็ตัวฟรีอ่ะตัวฟรีก็ดีตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ดีแต่ตัวนี้เนี่ยมันเดี๋ยวนะตัวนี้ที่เทียบไปรอบก่อนอ่ะตัวนี้คือจ่ายบอลดีกว่าทุกเวอร์ชั่นเลยนะตัวเนี้ยแต่พอมาเจอตัวนี้คือกลบเลยนะตัวนี้จ่ายบอลดี
ดีกว่านะครับผมก็และดีกว่าทุกอย่างด้วยนะโอ้ชิดซ้ายอ่ะตัวนี้คือดีกว่าสุดๆอ่ะนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเวอร์ชันไหนโหดสุดสำหรับเมสซี่ก็ยังเป็นตัวเอ็มบาสเดอร์แพ็กไม่ใช่เดียร์ตัวแพ็กของอาร์เจนตินาตามด้วยเอ็มบาสเดอร์แพ็กแล้วก็ตามด้วยเวอร์ชันนี้อยู่ดับ3ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยนะที่ดีจริงๆอ่ะนะครับผมที่ดีเลยอ่ะจ่ายบอลอะไรอย่างเงี้ยจบสกอร์ความโค้งก็ได้อะไรเงี้ยคือมันดีนะนะตัวเนี้ยแล้วก็ก็ยังสู้ตัวอาเจนไม่ได้ถ้าอาเจนแม่งโหดจริงอันนี้โหดจริงจบสกอร์ก็เท่ากันแหละแต่ความเกมรุกอะไรเงี้ยครองบอลเนี้ยดีกว่านะครับผมครองบอลดีกว่านะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะโอเคแต่เมื่อชั้นนี้ก็บวกเยอะนะแต่บวกในสิ่งที่แบบลูกโมงอะไรเงี้ยบวกลูกโมงบวกกระโดดบวกแข็งแกร่งอะไรเงี้ยซึ่งไม่ซี่มันไม่จำเป็นป่ะในจุดนี้เกมรับอะไรเงี้ยบวกก็ไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นถ้าเอาที่ใช้จริงก็ยังสู้ตัวอาร์เจนตินาไม่ได้แต่ว่าชั้นนี้ก็โหดเหมือนกันก็โหดเหมือนกันเรื่องของความแบบจ่ายบอลนะจ่ายบอลที่โคตรจะดีคือดีกว่าทุกเวอร์ชันอ่ะง่ายๆนะนะเอาเวอร์ชันแรกที่ดีที่สุดก็คือตัวนี้นะก็ตัวล่าสุดจ่ายบอลดีกว่าเจอกับตัวนี้ก็เป็นตัวล่าสุดที่จ่ายบอลดีกว่าตัวนี้ก็เป็นตัวล่าสุดที่จ่ายบอลโคตรจะดีกว่าคืออย่างอื่นอ่ะมันก็ดีอยู่แล้วแต่มันเพิ่มมาก็คือการจ่ายบอลที่โคตรจะแม่นโคตรจะดีอ่ะคือดีกว่าเยอะไม่ใช่แบบ1 2 3นะเป็น5 6เลยนะนะโอเคเนี่ยดีกว่า3 7รวมแล้วเป็น7เลยอ่ะนะโอเคโชว์ไทม์ก็จ่ายบอลสู้ตัวนี้ไม่ได้นะซึ่งตัวนี้มันกองหน้านะแต่อย่างว่าสไตล์มันเปลี่ยนนะครับผมสไตล์มันเปลี่ยนส่วนใหญ่เมสซี่มันก็จะเป็นเพลย์เมคเกอร์ตัวสร้างสรรค์เกมนะสไตล์มันก็เปลี่ยนตั้งแต่เวอร์ชันนี้มาก็มันก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแนวแล้วนะครับผมเปลี่ยนแนวแล้วแต่ยังไงก็คือเมสซี่นะครับผมเวอร์ชันไหนก็โหดปั่นโค้งๆอ่ะก็ต้องเป็นเมสซี่นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับเทียบค่าพลังเลโอเนลเมสซี่เวอร์ชันไหนโหดสุดก็ยังคงเป็นตัวแพ็กอาร์เจนตินานะครับเวอร์ชันนี้ก็ดีนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยครับผมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go